รู้ไหมครับว่าภาพรวมเศรษฐกิจที่กัมพูชาเนี่ยเติบโตไม่ต่ำกว่าปีละ 7% ตลาดงานก่อสร้างที่พม่าเนี่ยมีมูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีมารอติดตามทิปส์ในการทำธุรกิจในพื้นที่ CLMV ที่ธุรกิจก่อสร้างไทยไม่ควรพลาดครับเริ่มต้นที่คุณโทมัส please introduce yourself My name is Thomas came from Burma and we just started open a Belk Myanmar office last week we have been talking to Belk for like almost 6 months I met Pattai and the idea is revolutionize change the industrial market cost control management so I think this is what we need in Burma especially for SME ค่ะขอเชิญคุณแก้วค่ะผมเป็นคนลาวเคยมาเรียนที่เมืองไทยแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็ทำธุรกิจก่อสร้างมาปีที่5แล้วครับแล้วก็แต่ช่วงแรกๆก็เหมือนหลายๆท่านที่เมืองไทยแหละครับก็ที่มีปัญหาเรื่อง cost control แล้วก็เรื่อง allocation หลายๆอย่างก็รู้จักบิลมานี่น่าจะ3ปีแล้วฮะหลังจากที่บิลไปสอนอย่างเงี้ยช่วยการทำงานแล้วก็ดำเนินธุรกิจก่อสร้างที่นู่นได้ดีมากเลยครับคุณจอร์จล่ะคะผมเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าไปทำธุรกิจก่อสร้างนะครับที่กัมพูชานะครับผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับกัมพูชาเลยนะครับแต่พอได้เข้าไปในกัมพูชามันเปลี่ยนความคิดหลายอย่างของผมไปหมดเลยนะครับมันเหมือนเราย้อนกลับไปไทยเมื่อ10ปีที่แล้วหรือ20ปีที่แล้วนะครับเหมือนเขากำลังเดินตามไทยอยู่แต่ว่าแค่เดินช้ากว่าแค่นั้นเองเราก็เลยรู้ว่าเราเหมือนเราย้อนมาจากอนาคตและเรารู้ว่าอนาคตมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วควรจะทำยังไงกับมันนะครับเราก็เลยชวนเพื่อนนะครับซึ่งเรียนด้วยกันสมัยมหาลัยจับมือกัน5คนนะครับแล้วก็ไปเปิดบริษัทที่กัมพูชาโดยถือหุ้นเป็นคนไทย 100% ภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอยู่ที่ 7.1% นะครับค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะเป็นส่วนใหญ่เป็นภาคงานก่อสร้างธุรกิจก่อสร้างที่นู่นตอนนี้กำลังบูมมากนะครับผมเข้าไปในช่วงเนี่ยผมอยู่ที่นู่นมา2ปีแล้วนะครับมันไม่เหมือนเดิมเลยและอีก2ปีข้างหน้ามันก็จะไม่ใช่อย่างที่เราคิดแล้วนะครับนะก็มีอะไรที่ผมมองว่าที่นู่นมี potential ที่เราน่าต้องไปทำอีกเยอะนะครับที่ลาวเป็นยังไงบ้างคะคล้ายๆกับประเทศเพื่อนเพื่อนบ้านหลายๆประเทศนะฮะก็กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นงานพวกอินฟราพวก real estate อย่างเงี้ยก็จะเป็นส่วนที่drive ตัวเศรษฐกิจโดยรวมอยู่แล้วแล้วยิ่งธุรกิจงานก่อสร้างที่พักอาศัยเนี่ยก็หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในพาร์ทของแบงกิ้งก็ดีขึ้นมี facility เรื่องของเข้าไปกู้ยืมอะไรเงี้ยมันก็ช่วยกระตุ้นตัวเศรษฐกิจฮะค่ะคุณโทมัส what is the business outlook in Myanmar I think by the end of this year and the beginning of next yearThe private sector will begin again. Currently, the major activity is government projects. And Burma have around 4.5 billion US. The construction market size is about that big. About half of that size is private sector, residential. But due to the new law, those slowed down, which means the market right now wasn't doing too good. But once the law has been changed,It will move again. What is the opportunities to invest in Myanmar? We need the construction management. I think it's a huge opportunity. Our management wasn't international, so many construction firms in Burma, we use a construction management company software, skilled labor from Thailand. I would like to give a more like principle, because when people came into Myanmar, because it's very exciting, people tend to overestimate the market. Why I'm telling people who are interested in Myanmar, they need to be realistic at the market data. If Thai people want to go to invest in Myanmar, can they go by themselves or they really need the local partners? They can go by themselves because construction is considered as a service industry. So it can be owned by themselves. Currently, there are a few international contractors already in Burma. Manage a few high-profile buildings by themselves. So actually, for Thai contractor to go into Burma, it's perfectly legal, and they can go in if they are interested. You have to look at the data as a data. Okay. Don't be, you know, like, oh, it's exciting and
have a wrong judgment yeah okay ไปที่ลาวบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะในลาวเองก็ขาดเยอะเหมือนกันก็อย่างที่คุณชมโทมัสเล่าคนไทยเองเข้าไปทำงานในส่วนที่เป็น professional service provider มีเยอะอยู่อย่างเข้าไปในโครงการก่อสร้างใหญ่ๆก็จะเห็น site manager หรือว่าพวก project manager ที่เป็นคนไทยเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งของลาวกับไทยเนี่ยที่ได้เปรียบในส่วนอื่นๆเยอะมากก็คือเรื่องภาษาวัฒนธรรมก็พูดไปเดวันอย่างเงี้ยก็เริ่มงานได้เลยแหละพูดภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้คือสามารถสื่อสารโดยภาษาไทยได้หมดโอกาสที่ผมเห็นในโครงการใหญ่ๆนี่คือบริษัทไทยสามารถเข้าไปทำ subcontract ได้แล้วในแง่ของความเชื่อถือในคุณภาพของบริษัทไทยสูงคนไทยเนี่ยสามารถเข้าไปจัดตั้งบริษัทที่นั่นได้เลยหรือต้องเป็น subcontract อย่างเดียวอะค่ะไปตั้งได้ฮะได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันจริงๆก็ทำได้มันคือถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปนะฮะพวก decoration พวก construction อย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้อะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณจอร์จค่ะบริษัทไทยที่เข้าไปทำงานก่อสร้างที่นู่นเนี่ยจริงๆเนี่ยน้อยมากเรารู้จักกันอยู่ในวงแคบๆไม่กี่คนเองแล้วเราก็ช่วยงานกันตลอดด้วยความที่กัมพูชาเนี่ยฮะเขาเสพสื่อทุกอย่างที่เป็นของคนไทยนะครับอันนี้บางท่านอาจจะไม่ทราบจริงๆแล้ว90%ของคนกัมพูชาเนี่ยเขาจะปลื้มคนไทยมากนะครับเขาจะค่อนข้างชอบคนไทยมาก product consumer เนี่ย 40% นำเข้าจากประเทศไทยค่ะครับแล้วเรื่องภาษานี่มีผลมากไหมคะมีผลครับแต่ว่าด้วยพื้นฐานของเขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็ฐานะเขาค่อนข้างยังจนเขาเชื่อว่าภาษาจะทำให้เขามีกินเพราะนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยก็จะพูดได้ถึง3ภาษาเป็นอย่างน้อยๆนะครับ3ภาษาไทยกัมพูชาแล้วก็ฝรั่งเศสหรืออังกฤษนะฮะอยากให้แชร์เรื่องโอกาสหรือว่าปัญหาอะไรที่พบเจอในประเทศนั้นๆบ้างไหมคะคือจริงๆผมเองก็มีประสบการณ์ตรงเลยนะก็คือจ้างบริษัทที่เขาเข้าไปทำพวกออกแบบอะไรเงี้ยแล้วทำไปก็คือตามตัวไม่เจอมันทำให้เสียภาพลักษณ์อยากให้มองลองเทอมนิดนึงพวกแมทเทอเรียลเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นว่าจะไปเอาที่ไหนละเราก็อยากเนี่ยอยากจากฝั่งไทยจริงๆก็มีอยู่ฝั่งจีนที่เข้ามาบุกในลาวเยอะนะผมไม่แน่ใจว่าที่กัมพูชาเขาไปกันหรือเปล่าแต่ว่าคือพอมาแมทช์ราคาแมทช์คุณภาพแล้วเนี่ยคนก็ชอบของไทยอยู่ฮะค่ะแล้วภูมิประเทศจะโฟกัสที่ลาวเหนือลาวใต้อะไรอย่างเงี้ยไหมคะสำหรับลาวเนี่ยเมืองใหญ่ๆก็ยังคงอยู่เวียงจันทร์สวรรณเขตสวรรณเขตก็จะเป็นโปรเจกต์ประเภทอินฟราเยอะเพราะว่าเขามีเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นมาแล้วก็จำปาสักที่คือปากเซครับที่เขาปลูกกาแฟดาวกันนะก็ลุงมากแล้วหลวงพระบางก็แน่นอนก็จะเป็นจะเน้นไปพวกสถาปัตย์ที่ออกไปอย่างออกไปเป็นโรงแรมพวกบูติกโฮเทลอย่างเงี้ย Can you share about the problem or the challenge in Myanmar? Financing is much more expensive than Thai and also it's difficult for the contractor to have a financing over there soIt is also an opportunity for Thai people who have a much cheaper cost of financing. For them to go in there is they have a better supplier here. They have a cheaper financing. So they have lots of advantage if they go into the Burmese market compared to the local over there. But if you are going to build a project, the project loan interest is, in Thailand is cheaper. In Burma, we don't even have a project loan yet. We have to use a normalpersonal loan to get a loan and it was very expensive. Burma construction is heavily imported. So most of our import came from two countries, Thai and China. And like he said, over there they like Thai product more. You know, but sometimes China is cheaper. มีอะไรจะฝากท่านสุดท้ายก่อนไหมคะทุกท่านที่ฝั่งกัมพูชานะครับตอนนี้ก็มีแมคโครเนี่ยเข้าไปแล้วนะครับนะเข้าไปแล้วตอกเสาเข็มไปแล้วนะครับแผนเขาก็คือ2 ปี 2 ปี 9สาขานะครับนะก็เยอะพอสมควรนั้นน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างคร่าวๆแล้วนะฮะโกลบอลเฮ้าส์ไปแล้วนะครับผมทำไซต์เซอร์เวย์ให้เรียบร้อยแล้วนะโกลบอลเฮ้าส์ก็เข้าไปแล้วนะครับนะฮะก็น่าจะมองเห็นอะไรเล็กๆแล้วว่าที่นู่นยังมีอะไรที่จะเติบโตอีกเยอะนะครับนะก็ฝากไว้สั้นๆแค่นี้ครับผมอยากชวนเข้าไปทำเพราะว่าผมเองก็อยากเห็นคุณภาพเซอร์วิสจากฝั่งไทยแล้วก็ใหสำหรับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโครงการฝั่งลาวก็จะได้งานที่ดีๆครับขอบคุณค่ะความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่
กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ